การแจกเงินตอนนี้ก็เดินหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นการแจกเงินในบรรยากาศที่รัฐบาลก็เชื่อว่าการแจกเงินนั้นจะทำให้รัฐบาลได้แต้มมากขึ้นซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่าการแจกเงินเนี่ยจะทำให้รัฐบาลได้แต้มเพราะว่าประชาชนนะครับที่เข้าใจว่าเงินแบบนี้เป็นเงินจากภาษีประชาชนนะครับไม่ต่างกับการกินอาหารกลางวันฟรีในยุคเด็กนักเรียนกินข้าวกลางวันฟรีในยุคคุณชวนนะครับหรือว่า30บาทรักษาทุกโรคนะครับที่ทำกันต่อเนื่องจากคุณทักษิณมาจนถึงพลเอกประยุทธ์นะครับหรือว่าเรื่องรถเมล์ฟรีในยุคคุณสมัครหรืองบประมาณมิยาสวัสดิ์ที่คุณพิสิทธิ์เคยแจกประชาชนจำนวนมากเข้าใจนะครับว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเอาภาษีประชาชนไปแจกนะครับแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะครับว่ามีประชาชนบางส่วนที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วประชาชนส่วนที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับก็เป็นคนกลุ่มที่ตอนนี้ก็ออกมาขอบคุณนะครับออกมากราบไหว้นะครับออกมายกย่องออกมาสรรเสริญคุณแพทองธารนะครับว่าตอนนี้คุณแพทองธารเปรียบได้กับแม่พระนะครับหรือเปรียบได้กับนางฟ้าที่มาโปรดคนไทยจนๆจำนวนมากให้พ้นทุกข์นะครับตอนนี้กลายเป็นกระแสราวกับว่าคุณแพทองธารเป็นนักบุญหรือเป็นแม่ชีเทเรซาไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้สิ่งที่หลายคนทักท้วงสิ่งที่หลายคนมองว่าการแจกเงินจะเป็นช่องทางของการซื้อเสียงทางอ้อมโดยรัฐบาลเพื่อไทยก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการแจกเงินแบบนี้รัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้ทําเป็นคนแรกนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ขอโทษนะครับพลเอกประยุทธ์ก็เคยทํานะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เคยทํานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเคยทำเนี่ยนะครับจะทำเหมือนกับว่ารัฐบาลเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแรกที่ทำไม่เหมาะแล้วยิ่งไปกว่านั้นจะทำเหมือนกับเป็นเงินของพรรคเพื่อไทยเป็นเงินของแพทองธารด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่เหมาะมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่เรื่องที่ใหญ่มากกว่านั้นก็คือขณะที่บรรยากาศทางการเมืองต่างๆนะครับมันดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยความชื่นมื่นจะเต็มไปด้วยความกระฉับกระเฉงจะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่เป็นใจให้กับรัฐบาลนะครับในการโกยแต้มจากคะแนนเสียงของประชาชนปัญหาต่างๆอย่างเช่นปัญหาน้ำท่วมนะครับปัญหาเศรษฐกิจก็ยังคงรุมร้อมรัฐบาลไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็เส้นทางของรัฐบาลที่ดูจากกลายเป็นรัฐบาลเกรี้ยวกราดรัฐบาลสติแตกนะครับรัฐบาลโมโหร้ายนะครับรัฐบาลไวทองนะครับซึ่งเกิดขึ้นสืบเนื่องมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับย้อนไปในวันที่คุณแพทองธารด่านักข่าวนะครับว่าอย่าถามเรื่องรัฐบาลพูดไม่ตรงกันเรื่องรัฐธรรมนูญนักข่าวอย่าเป็นพวกยุแยงตะแคงรั่วนะครับจนถึงเมื่อวานนี้ที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยก็ออกมาโจมตีนักข่าวซึ่งถามเรื่องที่นายพลนะครับพลโทพิสารของพรรคเพื่อไทยหนีคดีตัดใบนะครับไม่ยอมไปที่ศาลในการเป็นจำเลยคนที่1 นะครับเมื่อวานนี้คุณแพทองธารนะครับก็บอกว่าคุณภูมิธรรมก็บอกนะครับว่าใครที่ถามเรื่องคุณพิสารเนี่ยขอให้เลิกถามได้แล้วอย่ามาถามพรรคเพื่อไทยเรื่องส.ส.เพื่อไทยเป็นจำเลยคดีตัดใบคนตายเกือบร้อยศพนะครับส.ส.เพื่อไทยหนีไปไหนไม่ต้องมาถามนะครับขอให้นักข่าวถามแต่เรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการตะโกนมีการตวาดมีการระเบิดอารมณ์ใส่ผู้สื่อข่าวนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าเส้นทางของพรรคเพื่อไทยที่เผชิญกับปัญหาต่างๆซึ่งตัวเองตอบไม่ได้เผชิญปัญหาต่างๆที่ตัวเองหงุดหงิดนะครับเผชิญปัญหาต่างๆที่ตัวเองเกรี้ยวกราดนั้นมันจะได้ยกระดับกลายเป็นเรื่องของการเช็คบินนักข่าวมันจะยกระดับกลายเป็นเรื่องของการควบคุมสื่อลันจะยกระดับกลายเป็นเรื่องของการสั่งปิดรายการหรือสั่งห้ามสื่อที่ไม่เป็นที่โปรดปรานของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีนั้นทำหน้าที่หรือเปล่านะครับเรื่องแบบนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องซึ่งผมเคยเผชิญด้วยตัวเองนะครับในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับยุคนั้นผมเคยรายงานข่าวหลายเรื่องซึ่งเป็นที่ไม่พอใจของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ไม่พอใจของพลเอกประวิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆ่าเด็กกะเหรี่ยงนะครับชัยภูมิป่าแสซึ่งตอนนั้นผมได้คลิปมาว่าเด็กที่ชื่อชัยภูมิป่าแสนั้นถูกยิงนะครับที่ฐานที่มั่นแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางกองทัพภาค3ก็มาอ้างว่า เด็กที่ถูกยิงนั้นมีอาวุธปืนอยู่ในมือนะครับจำเรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำนะครับหลังจากนั้นก็มีการสั่งการให้แบนผมสั่งห้ามผมนะครับจัดรายการนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ผมก็โดนแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ก็ไม่คาดคิดว่าในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล นั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
แต่ว่าตอนนี้สัญญาณของการเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในยุคพรรคเพื่อไทยนั้นน่าจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการโจมตีนักข่าวนะครับนักข่าวถามเรื่องนายพลของพรรคเพื่อไทยหนีคดีตากใบคุณภูมิธรรมก็โกรธนักข่าวนะครับนักข่าวถามเรื่องพรรคเพื่อไทยกับภูมิใจไทยตอบเรื่องของรัฐบาลรัฐธรรมนูญไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะครับคุณภูมิธรรมแห่งพรรคเพื่อไทยก็โกรธนักข่าวนะครับตอนนี้ปรากฏว่าไอ้พฤติกรรมต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นในยุคที่พรรคเพื่อไทยนะครับเป็นฝ่ายค้านแล้วพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลนะครับก็กลายเป็นเรื่องซึ่งกลับมาเกิดในช่วงเวลาที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจับมือกับฝ่ายพลเอกประยุทธ์นะครับเหตุการณ์สั่งสื่อห้ามจัดรายการเหตุการณ์สั่งสื่อห้ามทำหน้าที่นะครับในยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนั้นหลายท่านที่ทุกวันนี้ชอบโจมตีผมนะครับว่าสีโรดแดกส้มสีโรดหาเรื่องพรรคเพื่อไทยคงจะลืมไปนะครับว่าในยุคที่พลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลและเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านหรือแม้กระทั่งหลังรัฐบาลปี2557นั้นผมเป็นคนที่จัดรายการนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องคุณทักษิณนะครับว่าคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งอย่างไรแล้วก็มีการเผยแพร่ภาพของคุณทักษิณในรายการที่ผมจัดจนเป็นเหตุให้ถูกฝ่ายพลเอกประยุทธ์นั้นห้ามจัดรายการนะครับยุคนั้นฝ่ายพลเอกประยุทธ์โกรธที่ผมพูดเรื่องคุณทักษิณถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกแล้วในการทำหน้าที่สื่อในการรายงานการข่าวของคุณทักษิณก็ต้องมีภาพของคุณทักษิณยุคนั้นผมก็ถูกฝ่ายพลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่ารายการผมมีภาพคุณทักษิณมากเกินไปขอให้สั่งจอดำผมนะครับถ้าจำกันได้ตอนนั้นเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้สถานการณ์กับตลปัดกันนะครับก็คือเป็นสถานการณ์ที่พรรคเพื่อไทยนะครับในการอภิปรายเรื่องของไทย PBS ซึ่งเกิดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณอดิศรเพียงเกตนะครับเมื่อวานนี้มีการอภิปรายเรื่องของไทย PBS ที่สภานะครับเพราะว่าไทย PBS เนี่ยเขาเป็นองค์กร อิสระแต่ว่าเขาก็ต้องมีการแถลงผลงานการทำงานต่างๆของเขาที่สภาด้วยเหมือนกันเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและขณะที่ไทย PBS กำลังรายงานผลการปฏิบัติงานอยู่นะครับคุณอดิศรเพียงเกียรติ ส.ส.พรรคเพื่อไทยก็ลึกขึ้นมาโจมตีไทย PBS แล้วโฟกัสไปที่คุณสุทธิชัยยุนยางไม่มีปี่ไม่มีครุยนะครับบรรยากาศคล้ายๆกับยุคพลเอกประยุทธ์นะครับที่ผมเคยพูดเรื่องคุณทักษิณและพลเอกประยุทธ์ไม่พอใจพอตอนนี้กลับกลายเป็นคุณสุทธิชัยนะครับพูดถึงเรื่องคุณทักษิณนะครับวิจารณ์คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยไม่พอใจนะครับตอนนี้นะครับดูกันนิดนึงว่ามีท่านผู้ชมชมอยู่ประมาณหลายพันคนนะครับฝากด้วยนะครับว่าตอนนี้มีคนกดไลค์ประมาณ300นะครับฝากด้วยว่าหากท่านดูอยู่ในกลุ่มประมาณหลายพันคนที่อยู่ตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้กันนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้แล้วกดแชร์คลิปนี้ด้วยเพื่อเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้กันนะครับเพราะว่ายิ่งกดไลค์เยอะยิ่งกดแชร์เยอะท่านก็จะได้พบการมองเห็นได้เห็นช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ช่วยกันกดแชร์นะครับสำหรับหลายพันท่านที่ดูอยู่แล้วอาจจะยังไม่ได้กดไลค์แล้วกดแชร์นะครับส่วนท่านที่กดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับอย่าลืมสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือว่าธนาคารกสิกรไทยด้วยนะครับคุณอดิศรเพียงเกตเมื่อวานนี้นะครับที่สภานะครับก็มีการลุกขึ้นอภิปรายว่าการทำหน้าที่ของไทย PBS นั้นเป็นการทำหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมนะครับคำอภิปรายของคุณอดิศรหลายเรื่องเป็นคำอภิปรายที่ก็ต้องพูดนะครับว่าเป็นคำอภิปรายที่แสดงถึงทัศนคติที่แย่ของคุณอดิศรด้วยนะครับเพราะว่าขณะที่จะมีการวิจารณ์ไทยพีเอสว่าทำงานไม่เหมาะสมซึ่งเป็นเรื่องต่างคนต่างคิดทิปคิดได้วิจารณ์ได้นะครับคุณอดิศรก็พูดไปถึงเรื่องรูปร่างหน้าตาของนักข่าวบอกว่านักข่าวของไทย PBS พิธีกรของไทย PBS ก็มีแต่พิธีกรแก่ๆนะครับพิธีกรผู้หญิงก็มีแต่อ้วนๆไม่สวยแล้วก็คุณอดิศรก็เล่นมุกตลกตอบไปว่าไม่เป็นไรนะครับถึงพิธีกรของไทย PBS จะมีแต่คนแก่ๆแล้วพิธีกรผู้หญิงจะมีแต่คนอ้วนๆไม่สวยแต่ไม่เป็นไรยอมรับได้นะครับแต่ขออย่างเดียวว่าต่อให้พิธีกรจะแก่นะครับแล้วพิธีกรหญิงจะไม่สวยเหมือนช่องอื่นเขาสู้เขาไม่ได้คุณอดิศรบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ขออย่างเดียวก็คือเรื่องของคุณสุทธิชัยยุนนั้นช่วยเอารายการสุทธิชัยยุนออกไปจากไทย PBS ได้หรือไม่นะครับมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าขอให้เอารายการสุทธิชัยยุนออกไปจากไทย PBS ได้หรือไม่นะครับ
โดยในคําอภิปรายของคุณอดิศรเพียงเกียรตินะครับอดิศรเพียงเกียรติก็ระบุเอาไว้ว่ารายการคุณสุทธิชัยหยุ่นนะครับเป็นรายการที่ไม่เป็นกลางนะครับเป็นรายการที่มีการวิจารณ์รัฐบาลตั้งแต่เช้าจดค่ํานะครับเป็นรายการซึ่งนะครับไม่เหมาะสมเป็นรายการซึ่งเอียงข้างนะครับแล้วเป็นรายการซึ่งทําแบบนี้นะครับไม่ควรมีอีกต่อไปนะครับแล้วก็อภิปรายยืดยาวจบด้วยการลงท้ายทิ้งท้ายว่าขอให้ไทย PBS ตอบมาให้ชัดว่าจะปิดรายการสุทธิชัยหยุ่นได้หรือเปล่านะครับคำอภิปรายคุณอดิศรตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยมีรายการอยู่ในไทย PBS จริงนะครับแล้วก็มีการไปปั่นกระแสนะครับว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยผูกขาดไทย PBS ผมคิดว่าเอาตรงนี้ก่อนนะครับคุณสุทธิชัยเนี่ยถ้าเป็นพิธีกรเนี่ยเป็นพิธีกรที่เขาเรียกว่าเป็นพิธีกรระดับแมกเนตนะครับไปอยู่ช่องไหนเนี่ยก็เป็นคนที่ดึงคนดูเข้าช่องต้องยอมรับความจริงตรงนี้ก่อนนะครับเพราะพอเป็นพิธีกรระดับแมกเนตไปอยู่ที่ไหนก็มีคนตามไปดูเข้าช่องเนี่ยภาพจำของคนก็จะจำคุณสุทธิชัยนะครับแต่ภาพจำที่คนจำคุณสุทธิชัยเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณสุทธิชัยมีรายการในไทย PBS เยอะเอาตรงนี้ก่อนต้องเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนนะครับคือชอบไม่ชอบสุทธิชัยก็เรื่องนึงแต่ถ้าไปบอกว่าสุทธิชัยผูกขาดช่องอันนี้ไม่ตรงความจริงคุณสุทธิชัยเป็นแมกเนตนะครับเพราะความเป็นแมกเนตความเป็นแม่เหล็กของช่องเนี่ยคนเห็นก็จะจำคุณสุทธิชัยเหมือนกับคุณสรยุทธเป็นแมกเนตของช่อง3นะครับใครนึกถึงช่อง3ก็นึกถึงสรยุทธไม่นึกถึงคนอื่นแล้วคนก็จะจำแต่ว่าโอ้โหสรยุทธมีรายการผูกขาดเยอะไปหมดไม่ใช่คุณสรยุทธก็มีแค่รายการตอนเช้าแค่นั้นเองแต่คนจำเขาได้ไงมันก็เลยเกิดการพูดโอ้โหสรยุทธผูกขาดรายการสรยุทธผูกขาดรายการต่างๆนานาคุณสุทธิชัยก็แบบเดียวกันนะครับรายการแกไทย PBS เนี่ยมีไม่เยอะนะครับผมคิดว่าตอนนี้แกมีอยู่3รายการนะครับรายการ1วันนะครับเท่ากับแกมีรายการในไทย PBS แค่ประมาณ3วันต่อสัปดาห์ไม่ถือว่าเยอะนะครับเมื่อเทียบกับพิธีกรระดับแกนะครับรายการของคุณสุทธิชัยในไทย PBS ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับมีรายการเนี่ยนะครับคุยนอกกรอบไม่ใช่รายการการเมืองอาทิตย์ที่แล้วไปคุยที่โรงเรียนกทม.เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษากับรองผู้ว่าสานนท์นะครับไม่ใช่รายการการเมืองอะไรเลยเป็นรายการเรื่องการศึกษาเป็นรายการเรื่องการเข้าถึงระบบโรงเรียนของกทม.ต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นรายการแบบนี้คือหนึ่งในรายการที่คุณสุชัยมีในไทยพีบีเอสบอกไปคนไม่รู้จักหรอกครับคนจำไม่ได้เพราะพอแกพูดเรื่องการศึกษาคนก็ไม่ดูคนจะจำคุณสุชัยแต่เวลาจะพูดเรื่องการเมืองทีนี้รายการการเมืองของคุณสุชัยเนี่ยนะครับในไทย PBS ตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับก็มีรายการสมมุติว่าออกอากาศอาทิตย์ละหนออกอากาศกับคุณวีระธีรพัฒน์นะครับออกอากาศกับคุณวิสุทธ์นะครับอาทิตย์ละหนนะครับในวันเสาร์หรืออาทิตย์ผมก็จำไม่ได้แล้วน่าจะวันอาทิตย์มั้งนะครับมันเป็นรายการที่ออกอากาศแค่อาทิตย์ละ1ชั่วโมงก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรนะครับเมื่อมีคนจัดระดับสุทธิชัยมีคนจัดระดับวีระธีรพัฒน์นะครับอยู่ด้วยกันรายการ1ชั่วโมงไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรรายการของบางช่องพิธีกรโนเนม3คนนั่งรวมหัวกันจัด2ชั่วโมงเนี่ยยังจัดกันได้เพราะฉะนั้นรายการอย่างเงี้ยอาทิตย์ละหนไม่ได้ถือว่าเยอะแล้วอีกรายการนึงที่คุณสุชัยมีก็คือรายการสมมุติว่าก็มีอาทิตย์ละหนมีอาทิตย์ละหนนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรนะครับมันคุณสุทธิชัยเนี่ยแกจะถูกฝั่งกองเชียร์รัฐบาลหรือองค์การเป็นรัฐบาลโจมตีว่าสุทธิชัยผูกขาดไทย PBS สุทธิชัยยึดไทย PBS ของตัวเองผมไม่ได้เข้าข้างคุณสุทธิชัยนะครับแต่ผมดูผังรายการแล้วเนี่ยถ้าจะบอกว่าใครผูกขาดเนี่ยแปลว่าเปิดช่องนั้นมันต้องเจอคนนั้นทั้งวันทั้งคืนนะครับซึ่งมันไม่มีนะครับคุณสรยุทธเนี่ยเขาอาจจะจัดช่อง3ทุกวันก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราเปิดช่อง3แล้วจะเจอคุณสรยุทธทั้งวันทั้งคืนมันก็ไม่ได้แปลว่าแบบนั้นนะครับแต่ภาพจำเนี่ยมันใช่เพราะช่อง3คนอื่นไม่มีใครดังเท่าคุณสรยุทธเพราะฉะนั้นคนก็จะจำแต่คุณสรยุทธนะครับเช่นเดียวกับคุณสุทธิชัยนะครับไทย PBS มีรายการอื่นเยอะแยะแต่รายการอื่นคนจัดเนี่ยไม่ดังเท่าคุณสุทธิชัยเพราะเมื่อไม่ดังเท่าคุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับคนก็จะจำแต่คุณสุทธิชัยมันมีอยู่แค่นี้แต่เอาเนื้อเวลาที่คุณสุทธิชัยแกได้จริงๆเนี่ยมันมีแค่3รายการอาทิตย์ละ3ชั่วโมงไม่ถือว่าเยอะเลยนะครับเมื่อเทียบกับบางช่องที่เป็นของรัฐบาลที่พิธีกรโนเนมไม่กี่คนจัดรายการกันนะครับครั้งละ2ชั่วโมงนะครับคนนึงจัดกัน5วันปันชั่วโมงค่าจัดรายการไป10ชั่วโมงไอ้อย่างนั้นเนี่ยเยอะกว่าเยอะอย่างนั้นน่ะผูกขาดชัดเพราะดูเขาสิ่งที่เรียกว่าสล็อตเวลาเนี่ยมันเยอะแต่สุทธิชัยเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นเอาตรงนี้ก่อนว่าถ้าพูดเรื่องสุทธิชัยผูกขาดช่องเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารายพิธีกรที่จัดรายการแค่อาทิตย์ละ3ชั่วโมงไม่ใช่คนที่ผูกขาดอย่างแน่นอนนี่ผมพูดตามเนื้อผ้านะครับไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับไม่ได้พูดเพื่อเชียร์คุณสุทธิชัยเพราะถ้าถามว่าผูกขาดมั้ยเนี่ยผมคิดว่าพูดคำนั้นไม่ได้เพราะแกผูกขาดนะครับ
ตอนนี้นะครับมีท่านผู้ชมที่ดูอยู่ประมาณ 2,000 คนนะครับแต่ว่าท่านที่ลืมกดไลค์ลืมกดแชร์เนี่ยเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยประมาณ500ท่านกดไลค์คลิปนี้เรียบร้อยกดติดตาม YouTube ศิโรธทองเรียบร้อยขอบคุณ500ท่านนะครับที่กดไลค์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์คลิปนี้เรียบร้อยผมต้องฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับท่านที่ดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้ประมาณ 2,000 ท่านเนี่ยนะครับหากท่านยังไม่ได้กดไลค์นะครับยังไม่ได้กดแชร์เนี่ยนะครับผมฝากด้วยว่าขอให้ท่านช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตาม YouTube ช่องนี้รวมทั้ง Facebook ท่านที่กำลังดูอยู่ทางช่องทางนี้ครับเพราะว่ายิ่งท่านกดไลค์เยอะนะครับยิ่งท่านกดติดตามเยอะนะครับทุกคนก็จะเป็นส่วนของการสร้างชุมชนข่าวนะครับที่วางอยู่บนการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะครับเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องศิโรธทอล์กนะครับเพื่อให้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับสังคมไม่ถูกกำจัดนะครับไม่ถูกแบนและไม่ถูกสกัดโดยรัฐบาลสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับว่าตัวคุณจตุพรเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนที่กำลังถูกองคาพยพของรัฐบาลนั้นกดดันไปยังช่องต่างๆว่าห้ามเอาจตุพรพรหมพันธ์มาออกนะครับเรื่องนี้คุณจตุพรออกมาเปิดเผยก่อนแล้วนะครับหลายคนเจอผมนะครับถามว่าจริงไหมผมก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆนะครับคุณจตุพรเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ในการทำหน้าที่อธิบายความนะครับของคุณจตุพรเนี่ยนะครับก็ถูกกดดันนะครับให้เอาไรไม่ให้มีการสัมภาษณ์คุณจตุพรแล้วคุณพัทธิกาเตือนนะครับว่าสมมติว่าออนเฉพาะ YouTube ไม่อยู่ในผังรายการของไทย PBS คือผมพูดว่ารายการเนี่ยผมไม่ได้พูดว่าออนแอร์ทีวีหรือว่าไม่ออนแอร์ทีวีไงครับไม่ได้พูดตรงส่วนนั้นนะครับพูดถึงเนื้อหาทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มนะครับพูดถึงเนื้อหาทั้งหมดในทุกแพลตฟอร์มเพราะว่าสมมุติว่าเนี่ยออกใน YouTube ของไทย PBS นะครับทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงรายการเนี่ยมันจะพูดว่าแค่ออกในทีวีกับใน YouTube มันไม่ได้แล้วเพราะพูดในทุกแพลตฟอร์มนะครับในทุกแพลตฟอร์มแกไม่ได้มีเยอะแต่รัฐบาลมีการปั่นกระแสว่าแกมีรายการเยอะแล้วก็ต้องใหแบนรายการแกนะครับโดยกล่าวหารายการของแกไม่เป็นกลางนะครับแล้วก็มีการโจมตีพิธีกรของช่องไทยพีบีเอสว่าแกนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงอ้วนเป็นผู้หญิงที่ไม่สวยเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาเรื่องสุทธิชัยเนี่ยพูดไปจบไปเรียบร้อยแล้วว่ารายการคุณสุทธิชัยเนี่ยมีแค่3นะครับที่ออกในไทยพีบีเอสในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นรายการสัมภาษณ์นะครับสมมุติว่าเนี่ยเป็นรายการที่สุทธิชัยสัมภาษณ์คนอื่นนะเคยสัมภาษณ์ผมเคยสัมภาษณ์จอมขวัญนะครับคิดคุยให้คิดเป็นรายการที่คุณสุชาติคุยกับวีระธีรพัฒน์แล้วก็วิสุทธ์นะครับพี่วิสุทธ์ส่วนคุยนอกกรอบเนี่ยคุณสุชาติก็ไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ไปสัมภาษณ์รองผู้ว่าสานนท์เพราะฉะนั้นรายการคุณสุทธิชัยในช่องทางไทย PBS เนี่ยนะครับไม่มีรายการวิเคราะห์อะไรเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณอดิศรแบบว่าโอ้โหไทย PBS เปิดช่องให้สุทธิชัยด่ารัฐบาลทุกวันเช้าจดค่ำคุณอดิศรพูดเท็จแต่เป็นการพูดเท็จนะครับเพื่อจะไล่บี้ไทย PBS ให้จอดำสุทธิชัยนะครับเพราะทุกปีไทย PBS จะต้องมีการปรับผังรายการรายการของคุณสุทธิชัยนะครับที่มีการพูดวิเคราะห์เรื่องต่างๆเช้าจดค่ำไม่ใช่รายการที่แกจัดในไทย PBS แต่เป็นรายการที่คุณสุทธิชัยจัดในช่องทางของคุณสุทธิชัยเองนะครับคุณสุทธิชัยมีกาแฟดำ Channel แล้วกาแฟดำช่องคุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับผมเจอคุณชัยทีไรผมก็ถามแกว่าตกลงรายการพี่ออกกี่โมงกันแน่ครับผมงงไปหมดแล้วรายการคุณชัยออกกี่โมงเพราะเดี๋ยวก็ไลฟ์เดี๋ยวก็ไลฟ์เดี๋ยวก็ไลฟ์แล้วผมถามแกทีไรแกก็ไม่เคยให้คำตอบแกก็หัวเราะฮ่า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 แล้วก็ไม่เคยตอบผมว่าตกลงรายการแกออกกี่โมงผมก็ไม่รู้รายการแกออกกี่โมงนะครับแต่รายการที่พูดเช้าจดค่ำเนี่ยคือรายการที่ไม่ได้ออกกับไทยพีบีเอสนึกออกไหมครับแล้วอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่คุณสุทธิชัยวิเคราะห์เยอะนะครับแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ที่ตรงไปตรงมาซึ่งรัฐบาลหงุดหงิดเพราะเอาตรงนี้ก่อนจะได้เข้าใจว่ารัฐบาลเขาจะแบนสุทธิชัยเขาเล่นอะไรกันอยู่นะครับรายการคุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับที่พูดเช้าจดค่ำนะครับไม่ใช่รายการที่ออกในไทย PBS แต่เป็นรายการที่คุณสุทธิชัยเนี่ยเขาออกในช่องทางเขาเองคือ YouTube กาแฟดำอันนี้เช้าจดค่ำนะครับถามเรื่องเวลาออกกี่โมงผมถามทีไรไม่ตอบหัวเราะนะครับพยายามจะโชว์ว่าสีโรดมึงอ่อนกว่ากูมึงกูจัดได้เยอะกว่าอะไรอย่างนี้แกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขำๆแกกันไปเพราะรายการที่แกวิจารณ์รัฐบาลคนเดียวเนี่ยมันไม่อยู่ไทย PBS แต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมของรัฐบาลเขาแบบเป็นแบบนี้เขาไม่อยากให้คุณสุทธิชัยเนี่ยนะครับจัดรายการ
แบบวิเคราะห์รัฐบาลในช่องกาแฟดํานะครับเพราะตอนนี้คนดูเฉยๆในช่องกาแฟดําเนี่ยเยอะเผลอๆมากกว่าเวลาแกไปจัดในไทย PBS อีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่อยากให้แกจัดรายการแบบนี้ต่อนะครับแต่เขารู้ว่าก็มันเป็นช่องสุทธิชัยเองใน YouTube เนี่ยไปห้ามเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไปห้ามไม่ได้เนี่ยเกมของรัฐบาลนะครับเขาก็เลยใช้เกมเหลี่ยมทุกดอกนะครับเกมเหลี่ยมทุกดอกที่ว่านี้คืออะไรเกมเหลี่ยมทุกดอกที่ว่านี้ก็คือกดดันไทย PBS นะครับให้ไทย PBS เนี่ยเลิกรายการสุทธิชัยในไทย PBS ไปแล้วก็คิดว่านะครับเมื่อกดดันไทย PBS สำเร็จให้เลิกรายการสุทธิชัยในไทย PBS ไปเนี่ยนะครับคุณสุทธิชัยนะครับซึ่งอาจจะกังวลกับการถูกถอดรายการเนี่ยนะครับก็จะยอมเผาๆการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลลงนั้นเกมของรัฐบาลตอนนี้คือแบบนี้นะครับคือเกมที่พยายามจะบี้ไทย PBS นะครับให้ถอดรายการคุณสุทธิชัยในไทย PBS ซึ่งจริงๆรายการคุณสุทธิชัยในไทย PBS เนี่ยไม่มีการวิเคราะห์เป็นรายการสัมภาษณ์เป็นรายการเสวนาเป็นรายการร่วมกันแสดงความเห็นกับพิธีกรคนอื่นๆย้ำนะครับตอนนี้คุณทิชัยเนี่ยถูกสร้างภาพ2เรื่อง1มีรายการในไทย PBS เยอะนะครับยึดไทย PBS อันนี้คือวาทกรรมที่ถ้าคุณฟังรัฐบาลเพื่อไทยหรือว่าสื่อของพรรคเพื่อไทยนะครับหรือที่ไมโอของพรรคเพื่อไทยเขาจะสร้างวาทกรรมสุทธิชัยยึดไทย PBS สุทธิชัยเอาชัย PBS ของตัวเองสุทธิชัยจัดรายการแค่นี้แค่3รายการใน YouTube และทีวีและ3รายการเนี่ยนะครับเป็นรายการสัมภาษณ์รายการสัมภาษณ์เนี่ยนะครับไม่ใช่รายการวิเคราะห์เป็นรายการที่ผู้สัมภาษณ์จะต้องคุยตามประเด็นที่แขกพูดย้ำอีกครั้งนะครับรายการคุยนอกกรอบเป็นรายการสัมภาษณ์ไม่ใช่วิเคราะห์2นะครับคุยให้คิดอันนี้คุยกับวีระธีรพัฒน์รัฐบาลเพื่อไทยอาจจะหงุดหงิดมองว่าวีระธีรพัฒน์เป็นเรื่องเป็นพวกพรรคก้าวไกลแต่มันก็ไม่ใช่รายการวิเคราะห์เป็นรายการคุย3คนนะครับแล้ว3คือสมมุติว่าก็เป็นรายการคุยไม่ใช่รายการวิเคราะห์รายการวิเคราะห์ของสุทธิชัยนั้นออกในช่องทางคุณสุทธิชัยเองคือกาแฟดำซึ่งรัฐบาลไปคุมแกไม่ได้ไทย PBS ก็คุมไม่ได้เพราะมันไม่ใช่งานของไทย PBS รัฐบาลเขาเกลียดรายการนี้เขาไม่พอใจรายการนี้เพราะรายการนี้พูดถึงรัฐบาลตรงไปตรงมานะครับแล้วเป็นการพูดในแบบซึ่งมันมีผลในการชี้นำความคิดคนในสังคมต้องยอมรับความจริงนะครับคุณสุทธิชัยเป็นคนที่มีคนตามเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีคนทุกรุ่นตามนะครับผมดูคุณชัยตั้งแต่ผมเด็กๆเรียนปริญญาตรีอย่างเงี้ยจนผมตอนนี้ผมอายุเท่ากับคุณชัยที่ผมเคยดูตอนผมเรียนปริญญาตรีแล้วอย่างเงี้ยผมก็ยังดูแกต่อแล้วคุณชัยเนี่ยเวลาผมเจอแกทีไรเนี่ยนะครับผมก็จะชอบแซวแกว่าตกลงคุณชัยตอนนี้ไลฟ์วันละกี่รอบอย่างที่บอกไปแกก็จะแซวผมกับว่าผมเนี่ยก็ไลฟ์มาราธอนแกจะแซวว่าของแกเนี่ยเป็นพวกไลฟ์สั้นๆครั้งละครึ่งชั่วโมงแต่ของผมเนี่ยคุณศิโรจน์ครับของคุณเนี่ยคุณไลฟ์ทีละ1ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงคุณยาวกว่าผมเยอะนะครับแล้วก็จะชอบแซวผมแบบในเวลาอยู่ต่อหน้าพี่วีระพี่วิสุทธ์เขาซีโร่เขาแซวเขาจัดชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงเขาเหนื่อยนะเขาไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับคนนี้เขาจัดยาวเขาไม่ธรรมดานะครับผมก็บอกโอ้โหของผมเนี่ยชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแต่รอบเดียวคุณสุทธิชัยเนี่ยทีละครึ่งชั่วโมงแต่วันนึง5รอบแกก็หัวเราะคุณต้องทำให้ได้อย่างผมครับคุณยังอายุน้อยกว่าผมคุณต้องทำให้ได้วันละ5รอบคุณทำได้ครับแต่คุณต้องเลิกรอบละชั่วโมงครึ่งครับนะครับเพราะแกก็จะสาวแกก็จะอําผมแบบนี้ตลอดเวลาแต่ส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่รัฐบาลเนี่ยไปเล่นงานแกไม่ได้นึกออกไหมครับมันเป็นส่วนที่รัฐบาลไปเล่นงานแกไม่ได้รัฐบาลเกมของเขาคือบี้ไทย PBS ให้ปิดรายการสุทธิชัยเพื่อที่หวังว่าสุทธิชัยเนี่ยกลัวรายการที่ไทย PBS จะโดนปิดนะครับแล้วก็จะเบาลงในกาแฟดำในช่องคุณสุทธิชัยเองเกมมันมีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเลยนะครับเป็นเกมซึ่งไล่บี้ไทย PBS เพื่อให้ไทย PBS เนี่ยปิดรายการสุทธิชัยแล้วก็คิดว่าสุทธิชัยเนี่ยจะกลัวรายการตัวเองถูกปิดในไทย PBS แล้วเลยจะเบาเนื้อหาในกาแฟดำลงนะครับทีนี้เรื่องนี้มันไม่ง่ายยังไงนะครับเดี๋ยวคุยต่อแต่ว่าตอนนี้ย้ำก่อนนะครับว่ามีประมาณ 3,000 ท่านดูอยู่ไม่ได้กดไลค์คลิปนี้นะครับไม่ได้กดแชร์คลิปนี้ฝากด้วยว่าหากท่านไหนดูอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้หรือยังไม่ได้กดแชร์คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นิดนึงฝากกดแชร์นิดนึงนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์นะครับทุกครั้งที่ท่านกดแชร์เนี่ย
ท่านได้ช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้มีคนกดไลค์กดแชร์แล้วประมาณ 1,000 ขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่ามีประมาณ 3,000 ที่อาจจะมีหลายคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับฝากด้วยว่ากดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องนี้และ Facebook ศิโรจน์คามไพบูลย์เพราะยิ่งกดติดตามเยอะช่องยิ่งมีการมองเห็นเยอะนะครับรวมทั้งการสนับสนุนนะครับสนับสนุนด้วยการสแกน QR Code ที่มุมขวาล่างนะครับมุมซ้ายล่างนะครับเพื่อที่จะสร้างการเติบโตของช่องเรานะครับช่วยกันสแกน QR Code หรือว่าสนับสนุนด้วยโอนตรงมาที่ธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068ก็ได้นะครับช่องเราก็จะได้แข็งแรงนะครับมีการสนับสนุนของผู้ท่านผู้ชมนั้นเป็นลมใต้ปีกให้ช่องนี้เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะครับสแกน QR code นะครับหรือว่าสนับสนุนมาทางธนาคารกสิกรไทย0072 977068นะครับเพื่อสร้างการเติบโตของช่องนี้ขึ้นมานะครับรวมทั้งสนับสนุนด้วยการโอนโดยตรงนะครับใน YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คด้วยนะครับทางช่องซุปเปอร์แชทหรือจะส่งซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านสนับสนุนเข้ามาคุณจินดานะครับพี่เบนคุณโนอาวอง APG คุณนิติพลมาแล้วคุณรัตนามาแล้วคุณแพทมาแล้วคุณเบิร์ดมาแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจเข้ามาเพราะเกมของรัฐบาลเนี่ยคือเกมปิดรายการกาแฟดำเกมขู่ให้สุทธิชัยเนี่ยนะครับเลิกจัดรายการนะครับในช่องทางกาแฟดำหรือเบาเนื้อหาในรายการกาแฟดำแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะรัฐบาลไม่มีอำนาจไปสั่งเนื้อหาใน YouTube เขาก็เลยไล่บี้คุณสุทธิชัยในไทย PBS นะครับกดดันไทย PBS โดยคุณอดิศรไปพูดกลางไทย PBS ว่าพิธีกรช่องไทย PBS มีแต่แก่ๆนะครับมีแต่อ้วนๆเป็นผู้หญิงก็อ้วนเป็นผู้ชายก็มีแต่แก่ๆคุณอดิศรนี่ก็พูดอย่างกับตัวเองหนุ่มซะเหลือเกินนะครับคุณก็ไม่ได้หนุ่มพี่อดิศรพี่ก็แก่แล้วพี่จะ80แล้วนี่พี่ไปว่าหือแก่เนี่ยบางทีผมก็เขินแทนพี่เหมือนกันนะถ้าพี่อดิศรปีนี้พี่25พี่ไปว่าคนอื่นแก่เนี่ยโอเคแต่พี่ก็จะ70 80แล้วอ่ะผมว่าปีนี้พี่อดิศรน่าจะ70 80ไปว่าคนอื่นเขาแก่ดีบางทีผมก็เขินแทนนะครับแล้วก็ไปว่าพิธีกรผู้หญิงของเขาว่าอ้วนไม่สวยอย่างนี้มันก็เป็นการบูลลี่มันก็น่าเกลียดนะครับแล้วก็จบด้วยการบอกว่าขอให้ไทย PBS ปิดรายการของคุณสุทธิชัยได้แล้วจะตอบได้ยังว่าจะเลิกรายการสุทธิชัยได้หรือเปล่าเพราะมันคือสัญญาณของการข่มขู่นะครับไทย PBS นะครับให้ถอดรายการคุณสุทธิชัยนะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อมีการข่มขู่แบบนี้คุณสุทธิชัยก็จะถอยเนื้อหาหรือการทำหน้าที่ต่างๆในกาแฟดำไปแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าวิธีคิดของพรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดนะครับแล้วก็เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเข้าใจผิดเพราะอะไรนะครับเข้าใจผิดเพราะว่าจริงๆคุณสุทธิชัยเนี่ยอย่าลืมว่าแกเป็นคนที่นอกเหนือจากการเป็นพิธีกรหรือเป็นคนทำสื่อเนี่ยคุณสุทธิชัยเป็นเจ้าของสื่อมาก่อนคือเครือเนชั่นนะครับผมเชื่อทรัพย์สินของคุณสุทธิชัยในฐานะเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า 2-3,000 ล้านผมเดาเอานะครับคุณชัยน่าจะมีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า 2-3,000 ล้านนะครับเพราะทุกวันนี้รายได้จากการจัดรายการไทย PBS เนี่ยเป็นเพียงงานอดิเรกส่วนหนึ่งของคุณสุทธิชัยเขานะครับผมว่าทรัพย์สินต่างๆที่คุณสุทธิชัยมีในสมัยที่แกเป็นเจ้าของเนชั่นทั้งเครือเนี่ยนะครับมันมากมายมหาศาลนะครับจนคุณสุทธิชัยเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องรายได้จากไทย PBS แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่รัฐบาลจะไปขู่ที่ไทย PBS ให้ปิดรายการคุณสุทธิชัยแล้วก็หวังว่าแกจะไปเบาไอ้เรื่องกาแฟดำเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกนะครับเพราะว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยเขาเป็น CEO นะครับเขาไม่ได้เป็นแค่พิธีกรแต่เขาเป็น CEO สื่อมาก่อนนะครับเขาเป็นคนทำสื่อจริงๆต้องชมว่าคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นคนทำสื่อในยุคที่คนทำสื่อในรุ่นคุณสุทธิชัยหลายคนเนี่ยครับสร้างสิ่งที่คนรุ่นนี้ทำไม่ได้คือเป็นคนทำสื่อเป็นนักข่าวซึ่งไต่เต้าจนตัวเองกลายเป็นผู้บริหารสื่ออันนี้คือสิ่งที่ทุกวันนี้เราไม่เห็นนะแต่ว่าคนทำสื่อในยุคคุณสุทธิชัยเนี่ยเป็นแบบนี้คุณสุทธิชัยเป็นนักข่าวนะครับแล้วจบด้วยการเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์นะครับทำหน้าที่จนปัจจุบันคุณขันชัยบุญปานนะครับเจ้าของเครือมติชนประธานมติชนก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการเป็นนักหนังสือพิมพ์ธรรมดาเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ธรรมดาแล้วก็จบด้วยการเป็นเจ้าของสื่อนะครับซึ่งก็ทำหน้าที่ที่สังคมนับถือมาจนปัจจุบันหรือแม้กระทั่งคนอย่างคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับคนอาจจะไม่ชอบคุณสนธิในแง่จุดยืนทางการเมืองไม่เป็นไรแต่ก็ปฏิเสธว่าคุณสนธิก็เป็นคนทำสื่อรุ่นคุณสุทธิชัยที่เริ่มต้นจากการเป็นคนทำข่าวเป็นนักหนังสือพิมพ์แล้วกลายเป็นเจ้าของสื่อจุดเด่นของคนทำสื่อรุ่นคุณสุทธิชัยนะครับหรือคุณขันชัยบุญปาหรือคุณสนธิคือคนรุ่นนั้นเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นคนทำสื่อธรรมดาแล้วก็ค่อยๆสะสมความน่าเชื่อถือรวมทั้งพัฒนาทักษะในการบริหารธุรกิจนะครับจนกลายเป็นเจ้าขององค์กรสื่อได้ซึ่งยุคนี้ไม่มีใครทำอย่างนี้ได้แล้วนะครับมันยากแล้วเพราะ
คุณสุทธิชัยเนี่ยขาของความเป็นเจ้าของสื่อเนี่ยเขาใหญ่มากจนรัฐบาลจะไปบีบไทย PBS เนี่ยนะครับคุณสุทธิชัยแกไม่กระเทือนเลยนะครับวันไหนถูกตัดรายการที่ไทย PBS คุณสุทธิชัยก็ไม่กระเทือนแกก็ไปจัดกาแฟดำแกนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของแกไปรายได้แกอาจจะหายไปนิดหน่อยแต่ผมว่าแกไม่เดือดร้อนมันเกมของรัฐบาลในการสั่งแบนจอดำรายการสุทธิชัยเนี่ยเป็นเกมที่จะกระสุนด้านนะครับแล้วก็เป็นเกมที่จะทำให้เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยใจแคบนะครับรัฐบาลมีความคิดที่จะรังแกสื่อรัฐบาลมีความคิดที่จะคุกคามสื่อนะครับซึ่งเป็นภาพสะท้อนซึ่งเกิดคู่ขนานกับการที่ในรอบ1สัปดาห์หรือ2 3วันที่ผ่านมาเราจะเห็นคนของรัฐบาลเนี่ยด่าหน้าออกมาด่าสื่อคุณภูมิธรรมนักข่าวถามเรื่องของพรรคเพื่อไทยพลเอกพิสารไม่ยอมไปศาลคดีตากใบคุณภูมิธรรมก็บอกนักข่าวว่าก็ไปหาตัวเขาให้เจอถ้าเจอเอาตัวเขาไปเองคุณภูมิธรรมอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นรองนายกคุมฐานคุมตำรวจคนของพรรคเพื่อไทยไม่ไปศาลคุณภูมิธรรมไล่นักข่าวให้ไปหาเขาแค่นี้ก็เห็นวิสัยทัศน์แล้วว่าเป็นวิสัยทัศน์แบบไหนคุณแพทองธารนะครับนักข่าวถามเรื่องทำไมรัฐธรรมนูญเพื่อไทยตอบทางภูมิใจไทยตอบทางคุณแพทองธารก็มาเฟียใส่นักข่าวแล้วก็ด่านักข่าวว่าอย่าพูดแบบนี้กับอิงนะคะประเทศแข็งแรงรัฐบาลแข็งแรงแล้วสื่อต้องช่วยรัฐบาลแข็งแรงค่ะอย่ายุแยงได้ไหมคะนะครับบรรยากาศมูดแอนโทนพักเพื่อจะเป็นบรรยากาศของการเฟียสใส่สื่อของการโมโหใส่สื่อของการระบดอารมณ์ใส่สื่อซึ่งมันมาคลายแม็กซ์ที่การสั่งนะครับให้ไทย PBS เนี่ยถอดรายการคุณสุทธิชัยเห็นไหมครับว่าวันนี้เส้นทางของพักเพื่อไทยเขาชัดเจนแล้วเขาเล่นการเมืองในลักษณะนี้ซึ่งต้องย้ำนะครับว่าเมื่อก่อนเพื่อไทยไม่ได้เป็นแบบนี้เมื่อก่อนเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักซึ่งสมัยผมจัดรายการที่ช่องหนึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นช่องซึ่งมีวาระแฝงเล้นเป็นของพรรคเพื่อไทยหลงผิดคิดว่าเป็นช่องประชาธิปไตยเพิ่งมารู้ในปี67นะครับเพราะว่าคนของช่องประกาศเองว่าไม่ใช่ช่องกูคือช่องพรรคเพื่อไทยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตอนนั้นเราก็ทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริตของเราไปตอนนั้นผมรายงานข่าวคุณทักษิณต่างๆนานาเนี่ยถูกพลเอกประยุทธ์และพวกนะครับหรือเครือข่ายไปพูดอะไรกับใครไม่รู้จนผมถูกสั่งจอดำบอกว่าผู้มีอำนาจไม่ปลื้มผู้มีอำนาจอยู่นั้นก็มีแค่2คนไม่ประยุทธ์กับประวิตรไม่อยู่แค่2คนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะครับในยุคประยุทธ์ซึ่งไม่อยากให้คนพูดถึงคุณทักษิณนะครับมันกลับกลายเป็นมาเกิดขึ้นในยุคเพื่อไทยนะครับซึ่งไม่อยากให้ใครวิจารณ์คุณทักษิณและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยแหละครับมันถึงกลายเป็นสิ่งที่คนเขาหมดความเชื่อถือนะครับหมดความนับถือคนเป็นรัฐบาลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยวิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองเคยว่าคนอื่นเขาไว้นั้นเมื่อตัวเองมีอำนาจรัฐนั้นตัวเองทำแบบนั้นหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะถอยพฤติกรรมแบบนี้นะครับจะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปนะครับในแง่การเมืองก็ต้องถือว่ารัฐบาลนั้นอาจจะหงุดหงิดเพราะว่าเรื่องของการแจกเงินมีปัญหาเยอะนะครับเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างๆมีสิ่งที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับการแจกเงินตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนว่ามีการที่กลุ่มเจ้าหนี้นอกระบบนะครับไปรอเอาเงินที่ตู้ ATM ทันทีนะครับรัฐบาลก็บอกไปแล้วว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดมีใครได้เงิน 10,000 แล้วจะไปใช้หนี้รัฐบาลก็ไม่ว่าส่วนเจ้าหนี้นอกระบบที่ไปรอเอาเงินหน้าตู้ ATM รัฐบาลก็ส่งตำรวจไปคุมแล้วว่าอย่าไปเอาตังค์ชาวบ้านทันทีที่เขากดจากตู้ถ้าจะเอาไปเอากันลับหลังอย่าเอาต่อหน้าเอาต่อหน้ามันไม่ได้เอาตำรวจไปคุมแล้วนะครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายอยู่ดีหรือแม้กระทั่งการแจกเงินที่เมื่อวานนี้ได้นำเสนอไปนะครับว่ามีคุณตาคนนึงขาพิการไม่ได้ตังค์นะครับก็เกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็มีคุณลุงอีกท่านนึงที่เป็นคุณลุงซึ่งไม่มีตังค์เป็นคนยากจนเนี่ยอยากจะได้ตังค์ไปกดนะครับใช้หนี้แต่ก็กดไม่ได้นะครับไม่มีตังค์ของคุณลุงอยู่ในระบบนะครับนี่ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อไปเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะครับเกิดที่ศรีสะเกษนะครับคุณลุงเกียรติศักดิ์พรหมสิทธิ์บ้านโนนตังตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองขี่มอเตอร์ไซค์มา10กิโลมาธนาคารแต่เช้าขาไม่ดีบาดเจ็บแต่อยากได้ตังนะครับก็กดปรับสมุดบัญชีหลายรอบไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับคุณลุงท่านนี้ก็คอตกนะครับก้มหน้าคอตกไปกับชะตากรรมของตัวเองนั้นเรื่องของคนไม่ได้ตังนั้นมันมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันไม่ควรจะมีนะครับคุณลุงท่านนี้ก็บอกนะครับว่าถ้าได้เงิน 10,000 ก็จะเป็นทุนการศึกษาให้ลูกในอนาคตนะครับเพราะเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวแต่ว่าส่วนแรกที่เอาคือเอาหมื่นไปใช้หนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เอา
เอาเป็นทุนการศึกษาให้ลูกต่อมันมีปัญหาเรื่องเอาเงินไปใช้หนี้มีปัญหาเรื่องนักเลงหัวไม้รีดไถชาวบ้านจริงนะครับแล้วรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของบางคนที่พอได้ตังค์แล้วเมาเละนะครับกินเหล้าเพลิดเพลินได้เงินหมื่นปุ๊บเมาเหล้านะครับหัวราน้ำตกน้ำตกท่าพอได้เงินหมื่นเอาเงินไปซื้อเหล้าทันทีก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอเคว่ามีการได้เงินของประชาชนซึ่งทุกคนก็ดีใจที่ประชาชนได้ตังค์แต่ว่ามันก็มีเรื่องแบบนี้อยู่นะครับที่หลายคนที่คุณจะได้ตังค์ก็ไม่ได้ตังค์แล้วหลายคนที่ได้ตังค์เนี่ยนะครับก็ได้ตังค์แต่เอาตังค์ไปซื้อเหล้าจนเมานะครับเป็นคนอุดรนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับเมาหยำเปได้ 10,000 นะครับชื่อนายธงฤทธิ์ก็เอาเงินไปซื้อเหล้านะครับจนเมาขาดสติแล้วตกลงไปในคลองนะครับพยายามจะไปฉี่ขณะที่ดื่มเหล้าจนเมานะครับแล้วก็จอดรถริมถนนขณะเมานะครับจะลงไปฉี่ก็ตกน้ำไปอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจริงๆประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยทุกคนก็ดีใจนะครับแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องของคนที่ควรได้แล้วไม่ได้เนี่ยมันไม่ควรนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนที่เสียสิทธิ์โดยไม่ควรจะเสียสิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่ควรแล้วถ้ามันมีเรื่องของการเอาเงินไปใช้หนี้โดยมีเจ้าหนี้มารีดไถเนี่ยมันก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นแจกเงินตอนนี้นะครับโอเคนะครับโดยภาพรวมคนได้เงินก็ดีใจกันแต่ว่าในภาพรวมเช่นเดียวกันนะครับที่มันมีปัญหาอื่นสอดแทรกนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าอภิรมย์เท่าไหร่นะครับสำหรับประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้กันนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะมาคุยนะครับอยากจะมานำเสนอนะครับแล้วก็อยากจะมาสื่อสารให้กับทุกคนฟังนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้นะครับเราก็ทำช่องสีรถทอแล้วก็เดินหน้าสู่การมีผู้ติดตามครบ 500,000 คนนะครับหวังว่าภายในเดือนตุลาหรือเต็มที่พฤศจิกาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะเกิดนะครับแล้วก็ในเส้นทางนั้นจะเกิดได้นะก็ทุกคนต้องช่วยกันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากกันด้วยว่าชวนทุกคนมาเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีรถทอกันนะครับมาเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับด้วยการเข้ามาหน้าแรก YouTube สีรถทอนะครับแบบที่1ด้อมหมูปิ้งเดือนละ35แบบที่2ด้อมเนื้อปิ้ง65แบบที่3นะครับด้อมผักผลไม้เดือนละ80แบบที่4ด้อมเนื้อวากิวเดือนละ2เดือนละ100แบบที่5ด้อมปลาทอดเดือนละ150นะครับแบบที่6นะครับก็แบบที่6นะครับก็ด้อมหมูกรอบเดือนละ250ดังนั้นก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นสมาชิก YouTube ช่องนี้อยากเป็นสมาชิกก็ย้ำนะครับว่าไม่ยากนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับโดยหน้าแรก YouTube สีรถทอล์กแล้วก็กดปุ่มต่างๆนะครับหรือว่าถ้าดูสดๆอยู่ตอนนี้นะครับก็เข้ามาที่ช่องซุปเปอร์แชทนะครับจะมีข้อความที่ปักหมุดเอาไว้ถ้าดูย้อนหลังก็จะมีข้อความที่ปักหมุดเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละไม้คนละมือนะครับ